นี้นะคะนุดีจะมาสอนถักดอกไม้ฟูๆง่ายๆแบบนี้นะคะนุดีเห็นมาเนี่ยเขาเอามาทำเป็นกระเป๋าทีนี้เนี่ยนุดีก็เลยอยากทำบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือนุดีจะสอนเป็นวิธีทำดอกก่อนเริ่มต้นก็ใช้ไหมพรมสีพลายปกตินะคะแล้วก็นุดีใช้เข็มเบอร์ 5.0 นะคะ1ห่วงโซ่ในวงกลมนะคะแล้วก็ถักคอทอ6หลักในวงกลมนะคะนี่นะคะก็รูดไหมนะคะเมื่อได้6หลักแล้วก็ให้เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่หลักแรกนะคะคอทอหลักแรกเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็1ห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดไหมนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อที่จะเป็นกลีบดอกนะคะนี่นะคะนุดีก็จะใช้กลีบดอกเป็นสีเหลืองตัดกับสีแดงจะได้เห็นถึงความชัดเจนนะคะก็หนึ่งห่วงโซ่นะคะล็อกที่หัวเข็มจากนั้นก็เชื่อมต่อกับชิ้นงานนะคะสอดเข้าไปนะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยแล้วก็ถักขึ้น2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยเราจะถักเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะก็คือเกี่ยวไหมก่อนสอดลงไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมานะคะจากนั้นก็เกี่ยวไหมนะคะสอดเข้าไปในครั้งที่2นะคะสอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไหมอีกรอบนะคะสอดเข้าไปในครั้งที่3ดึงไหมขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกสอดเข้าไปในครั้งที่4นะคะดึงไหมขึ้นมาเราก็เกี่ยวไหมอีกครั้งนึงสอดเข้าไปในครั้งที่5นะคะดึงไหมขึ้นมาก็จะแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราพันไหม5รอบจากนั้นนะคะก็ดึงไหมผ่านนะคะไหมพรมทั้งหมดบนเข็มนี่นะคะเราก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะก็จะได้1กลีบทีนี้ก็มาที่ห่วงโซ่ถัดมานะคะถักเลื่อนห่วงในห่วงโซ่ถัดมาเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็ถักขึ้น2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมก่อนถักเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคือกลีบแรกของเรานะคะจะตุ่มๆฟูๆขึ้นมาแบบนี้นะคะกลีบที่2ของเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมนะคะห่วงโซ่เดิมของเราดึงไหมขึ้นมาครั้งที่1เราก็เกี่ยวไหมนะคะสอดเข็มในจุดเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมาครั้งที่2เกี่ยวไหมแล้วก็สอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมาในครั้งที่3เราก็เกี่ยวไหมนะคะสอดเข้าไปจุดเดิมดึงไหมพรมขึ้นมาในครั้งที่4นะคะเราก็เกี่ยวไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมอีกครั้งที่5นี่จะเริ่มแน่นแล้วนะคะนี่นะคะเราก็ดึงไหมขึ้นมาในครั้งที่5นะคะก็จะแน่นนิดนึงนะคะต้องพยายามหน่อย5ครั้งแล้วก็ดึงไหมผ่านไหมพรมทั้งหมดบนเข็มถัก2ห่วงโซ่นะคะก็ให้เราถักเหมือนเดิมไป2ห่วงโซ่แล้วมาที่ห่วงโซ่ถัดมาถักเลื่อนห่วงนะคะห่วงโซ่ถัดมานะคะเราต้องเหลืออีก4ห่วงโซ่นะคะที่เราจะยังต้องถักอีกก็คือกลีบดอกของเราจะมีทั้งหมด6กลีบนะคะนี่นะห่วงโซ่ที่3ของหนูดีเลื่อนห่วงขึ้นมา
พยายามมากนะคะเลื่อนห่วงดูความแน่นของไหมพรมถักสองห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงโซ่เดิมดึงไหมขึ้นมาครั้งที่หนึ่งเกี่ยวไหมสอดดึงไหมขึ้นมาครั้งที่สองเกี่ยวไหมแล้วก็สอดดึงไหมขึ้นมาครั้งที่สามนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมและสอดดึงไหมครั้งที่สี่เกี่ยวไหมสอดแล้วก็ดึงไหมครั้งที่ห้านะคะทีนี้ก็ดึงไหมผ่านไหมพรมทั้งหมดบนเข็มถักสองห่วงโซ่ได้แล้วสามกลีบนะคะมาห่วงโซ่ถัดมาก็เลื่อนห่วงเหมือนเดิมนะคะถักขึ้นสองห่วงโซ่พันไหมสอดเข้าไปในครั้งที่หนึ่งพันไหมนะคะสอดครั้งที่สองพันไหมแล้วก็สอดในครั้งที่สามนะคะพันไหมครั้งที่สี่พันไหมแล้วก็ครั้งที่ห้านะคะได้แล้วในกลีบที่สี่ดึงไหมผ่านทั้งหมดถักสองห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็ถักเหมือนเดิมเลื่อนห่วงขึ้นมาสองห่วงโซ่พันไหมรอบที่หนึ่งพันไหมรอบที่สองพันไหมรอบที่สามพันไหมรอบที่สี่เราก็พันไหมในรอบที่ห้านะคะสำหรับกลีบที่ห้าแล้วดึงไหมผ่านทั้งหมดบนเข็มสองห่วงโซ่เลื่อนห่วงถัดไปสองห่วงโซ่พันไหมครั้งที่หนึ่งเราก็พันไหมครั้งที่สองพันไหมครั้งที่สามพันไหมครั้งที่สี่แล้วก็พันไหมในครั้งที่ห้านะคะดึงไหมผ่านทั้งหมดบนเข็มถักสองห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็เลื่อนห่วงมาที่กลีบแรกด้านล่างนี้นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานนะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานเป็นอันตัดไหมก็เสร็จเรียบร้อยนะคะดอกของเราทีนี้เนี่ยในคลิปต่อไปนะคะนุ่นดีจะมาทำเป็นต่อดอกให้เป็นกระเป๋านะคะก็ให้เราถักหลายๆดอกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะต่อกันเป็นดอกแล้วก็ของนุ่นดีจะสลับสีด้วยนะก็คลิปหน้าเจอกันนะคะสำหรับกระเป๋าจากดอกนะคะที่เราถักวันนี้